ค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้ตรงนี้ชันมากเลยว่ะเออค่อยๆเบรกไปเดี๋ยวดูน้องผู้หญิงนี้ดูเทคนิคนี่สไลด์ลงแบบนี้เลยนะตอนแรกที่เดินขึ้นนี่ผิวเลยใช่ไหมพอลงมาตอนนี้เรามา 2,000 ขั้นแล้วนะครับเหลืออีก 1,790 โอ้โหก็ประมาณเกือบครึ่งแย่แล้วแย่แล้วพี่น้องก็อยากตามมาก็ลองตามมานะครับนะโอมาเป็นครั้งแรกเลยนะกับพี่ยอดแล้วก็พี่ตุ้ยนะมากัน3คนนะวันนี้ก็ค่อยๆประคองกันขึ้นไปนะครับใช้คำว่าประคองนะครับตอนนี้นะครับนะโอก็เดินทางขึ้นมาถึงขั้นที่ 3,000 ขั้นแล้วเนาะจะถึงละ 3,000 ขั้นแล้วนี่นะครับก็ไปตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ790ขั้นนะก็จะถึงยอดนะครับน่าจะเดินอาจจะพักทีนึงหรือไม่ก็เดินรวดเดียวเลยครับถึงยอดเลยเนาะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับเพื่อนๆเนาะดูวิวยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับไปกันครับโน่นนะครับพี่ตุ้ยถึงโน่นแล้วพี่ยอดนี่นำก่อนแล้วโอเคนะครับก็เวลาเดินขึ้นเขานะก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับก็พกน้ำดื่มมาด้วยนะครับเผื่อร้านเขาไม่เปิดเนาะข้างบนนี้เขาจะมีร้านค้าอยู่นะร้านค้าหลายร้านนะครับเรียงรายอยู่ตามทางเดินขึ้นมาเนาะก็จะตามจุดพักต่างๆนะครับจะมีร้านค้าอยู่เนาะร้านน้ำในแนวก็คือพกขึ้นมาดีที่สุดนะครับเผื่อไม่มีร้านค้าเนาะไม่มีคนขายเนาะโอเคไปกันต่อครับเนาะยอดถึงนู่นแล้วทางตรงนี้เนี่ยเป็นทางโค้งนะน่าจะใกล้แล้วนะครับเพื่อนๆโหตรงนี้นี่ชันมากเลยชันสุดๆโหไปแล้วนะหูตรงนี้ชันมากหอบจริงๆนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะเป็นลมแล้วใกล้จะเป็นลมแล้วหนูเพื่อนๆช่วงนี้นะช่วงนี้ชันมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชันมากๆเลยเนาะดูดิแต่ตรงนั้นอาจจะมีที่ลาบๆหน่อยเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยชันแบบชันดิ่งขึ้นไปเลยโอ้โอเคไปต่อครับตรงนี้แล้วนะดูวิวนะครับเป็นที่ราบเลยนะฝั่งด้านโน้นตอนนี้ถ่ายเหมือนถ่ายอยู่บนโดนเลยถ่ายวิวนะครับมันอยู่บนโดนเลยดูสวยมากใช่ไหมพี่ยอดผมรู้ว่าพี่ต้องอยากมาอีกต
้องอยากมาแก้มืออีกสักรอบแน่ไม่ใช่แก้มือดิต้องมาซ้ำถูกเวฟที่หนึ่งมาเลยมาซื้อไปแล้วนี่ซื้อไปแล้วนี่ใช่ไหมล้านอยู่ในกระเป๋า18 ล้านงี้ต้องเรียกเสียยอดแล้ว18 ล้านฟิตไม่ฟิตก็ดูนะครับถึงจุดพักยังไม่หยุดเลยนะดูดิโอ้โหใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วเดินเลยเดินต่อเลยเมื่อไหร่ที่เจ็บขาไปซื้อใช่ๆเจ็บขาไปซื้อเข้าใจว่าพี่ตุ้ยนี่ผ่าไซเล็กเนาะเจ็บขาไปซื้อเดินเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอะไรเห็นเลยอักเสบอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วยอดอยู่ตรงไหนอ๋อผมเห็นแล้วยอดยอดเห็นแล้วพี่ยอดนี่ๆเห็นแล้วเห็นยอดแล้วพี่ยอดนะครับโอ้โหนี่ความฟิตยังมีนะครับนี่บอกเจ็บๆนี่โอ้ยคือแน่นอนเถอะเฮ้ยโอ้โหดูดิใจถึงมากนะครับร่างกายไม่ไหวแต่ใจนี่เกินร้อยอย่างนี้ต้องอาศัยโดบยาด้วยป่ะเนี่ยถึงมาละถุงครับผมสาธุหลวงปู่ลูกหลานมาปีนเขาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อไอ้นี่นี่คนที่เอาสายไฟขึ้นมาที่เก่งไม่เก่งลากมานะพี่นะได้อยู่อีก300ขั้นนะฮะเท่าไหร่300ไหวปะไหวอยู่นะจิบจิบคนซื่อแล้วอ่ะโอเคนะโอ้นี่ครับโอ้มันชันจริงๆพี่เขาบอกว่าอย่างนี้เลยมองขึ้นไปนี่รู้เลยโอ้โหใช้ตามโหลดหรือจะปล่อยให้มัน300ขั้นน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย300ขั้นนะช่วงสุดท้ายแล้วมั้งพี่300ขั้นนี่ช่วงสุดท้ายแล้วนะตรงนี้สุดท้ายแล้วครับคือในหน้าขึ้นไปเนี่ยโค้งพ้นโค้งนี้ก็เจอแล้วนะโอเคมีความหวังแล้วเจอแล้วประตูสวรรค์ประตูสวรรค์เฮ้ยประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ครับขอบคุณครับเป็นเช่าของผมเช่าเขาอยู่เดี๋ยวผมจ่ายแล้วพี่ผมจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้อย่างละ30ครับ30ก็เป็น60ตอนนี้นะครับนาโอก็เดินทางขึ้นมาถึงยอดเขาเลยนะครับเขาวงพระจันทร์นะข้างบนเนาะดูข้างล่างนะโอใช้เวลาเดินนี่2ชั่วโมงกว่านะครับเกือบ3ชั่วโมงเนาะขึ้นมาถึงยอดนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรครับเพื่อนๆก็พักมาเรื่อยๆเนาะก็มากัน3คนเนาะก็มีพี่ยอดแล้วก็พี่ตุ้ยเนาะเดินทางกันมานะยังไงก็ต้องไปให้ถึงยอดนะก็มาถึงจุดได้นะครับในที่สุดแล้วก็พิชิตเขาวงพระจันทร์3790ขั้นนะครับ3ชั่วโมงในการเดินทางมาพิชิตเขาวงพระจันทร์ของพี่ยอดและทีมงานข้างบนสวยนะครับThank you.
จริงถ้าไม่พร้อมจริงๆขึ้นไม่ได้ตอนนี้นะครับนาโอก็เดินทางมาถึงด้านบนของเขาวงพระจันทร์แล้วเนาะก็จะมีรอยพระพุทธบาทเนาะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นมากราบไหว้สักการะนะครับนี่ตรงนี้รอยพระพุทธบาทนี่นะครับผมเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะก็อยู่ด้านบนเขาเลยเนาะนี่นะครับกระเป๋าโทรลงไปไหมด้วยครับออกมาพี่ถ้ำแม่นางเกศมณีศรีประจันนะครับอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวโดจะพาเพื่อนเข้าไปดูนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะทำไมพี่ยอดเย็นมากๆเลยนะครับทริปนี้ก็นาโอก็จะเดินทางออกจากเขาวงพระจันทร์แล้วเนาะก็จบทริปที่เขาวงพระจันทร์นะสำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับนายพี่ตุ้ยนายพี่ตุ้ยขึ้นมาจนได้ครับผมครับผมเย็นเลยความตั้งใจความตั้งใจครับบนสวรรค์ถึงแล้วครับบนสวรรค์เลย 3,790 ขั้นเหรอโอ้โหบนสวรรค์เลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับThank you.